รับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับสู่เวทีเอเชียที่ตาทอนปลื้มชีวิตสู่เปิดโอกาสให้ลุยเจลีกญี่ปุ่นครับแนวรับมังกรโล่เงินสุดปลื้มครับหลังได้รับความสนใจจากทีมดังแห่งเมืองชิซูโอกะให้ไปทดสอบฝีเท้าที่แดนซามูไรที่ตาทอนอักษรสีแนวรับดาวรุ่งโปลิสเทโร FC แสดงความรู้สึกดีใจครับหลังได้รับความสนใจจากชิมิสุเอสพาวสโมสรใน J1 ให้ไปทดสอบฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทางชิมิสุเอสพาวครับประทับใจฟอร์มแบ็คซ้ายวัย22ปีหลังทำผลงานได้ดีในเกมที่มังกรโล่เงินเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษ FC 0-1 เมื่อวันที่22กันยายน2019โดยแสดงความสนใจอยากคว้าตัวไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรในฤดูกาล2020ดีใจครับที่ได้รับความสนใจจากชิมิสุแบ็กซ้ายดีกรีชั้นศึกอยู่23เริ่มกล่าวทางพี่แมนได้บอกมาว่าชิมิสุให้ความสนใจผมก็รู้สึกดีใจเขาถามว่าอยากจะไปหรือเปล่าแน่นอนว่าผมสนใจที่จะไปแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่คุยกันมากกว่าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับขณะเดียวกันได้เปิดเผยถึงการเตรียมทีมก่อนฤดูกาล2020ว่าเราซ้อมกันมาหนักมากและพร้อมสำหรับเปิดสนามเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนลงทีมที่ผ่านมาอาจจะมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ยังเหลือเวลาให้แก้ไขข้อผิดพลาดครับก็คิดว่าน่าจะทันเปิดฤดูกาลแน่นอนปีนี้พวกเราหวังให้ติดอันดับเลขตัวเดียวถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขึ้นไปถึงท็อป5ยังไงก็ขอฝากแฟนบอลครับให้มาช่วยเชียร์ที่สนามรับประกันว่าสนุกกว่าในจอแน่นอนทิตาธรได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ครับสำหรับทิตาธรอักษรสีมีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับได้เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนถูกอากิระนิชิโนะกุนซือช้างศึกคาดหวังจะให้เป็นตัวแทนแบ็คซ้ายรุ่นพี่อย่างธีรธรบุญมาทันมาแล้วครับสำหรับเพื่อนพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ